ต่อนะครับหน้า29นี้นะครับเป็นไฮไลท์เลยนั่นก็คือเป็นการตอบคำถามที่เราเรียนมาทั้ง2บทนะครับนะเพราะฉะนั้นลองมาดูทำแบบไวยากรณ์กันนะครับว่าเราสามารถตอบได้หรือเปล่าข้อแรกนะครับก็บอกว่าให้อ่านแล้วก็ให้วงกลมคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเดี๋ยวคุณครูทำให้ใหญ่นิดหนึ่งนะครับเรามาตอบกันนะครับว่าเราสามารถตอบได้หรือเปล่าข้อแรกนะครับเขาบอกว่า my grandmother นี่แปลว่าคุณปู่คุณย่าหรือคุณยายนะครับ is years old คุณยายนั้นอายุเท่าไหร่ก็นี่ตอบไม่ยากนะครับ18แปลว่าเท่าไหร่ครับ18คุณยายอายุ18ผิดแน่นอนต้องตอบ89คือ89ตอบ89นะครับวงกลมวงทิปอย่างนี้นะครับนะวงทิปข้อ2 my sister น้องสาวของฉันนั้นอายุเท่าไหร่ครับ she is 18 now teenager now teenager ก็คือเป็นวัยรุ่นอยู่เป็นวัยทีนอยู่งั้นวัยทีนอายุเท่าไหร่ครับ30วัยทีนไหม30ไม่ใช่เพราะฉะนั้นตอบก็คือ13นะครับ13นะครับ13 my first name is นะครับชื่อแรกของฉันคือชื่อ Rose and my ว่าชื่อหลังก็คือ surname นะครับก็คือนามสกุลนามสกุลของฉันคือเจนกินนะครับ My aunt คุณน้าของฉัน is นะครับแต่งงานหรือว่าโสดครับเพราะ she doesn't have a husband หล่อนไม่มีสามีนะครับเพราะฉะนั้นหล่อนเป็น single นะครับเป็นคนโสดถ้า married แปลว่าแต่งงานแล้วสมรสแล้ว My mom's husband นะครับสามีของคุณแม่นะครับแหมข้อนี้นี่เป็นปัญหาที่เขาทายกันบ่อยๆนะครับนะสามีของคุณแม่คือใครก็คือคุณพ่อของฉันนั่นเองนะครับแหมคำถามประโยคนี้ฮิตนะครับเพราะฉะนั้นตอบก็คือ husband นะครับ my dad's brother นะครับพี่ชายของคุณพ่อนะครับคือใครครับคือ uncle นะครับคือคุณลุงไม่ใช่คุณปู่นะครับคุณปู่กับคุณตานี่เป็นคุณพ่อนะครับคุณพ่อของคุณพ่อไม่ใช่เป็นพี่ชายนะครับนี่คือพี่ชายหรือน้องชายโอเคจบนะข้อ1ถึงข้อ6นี้มาดูอีกข้อ B นะครับข้อ B เขาบอกให้เขียน the name of the some people favoriting ให้เขียนชื่อของสิ่งของที่เป็นที่โปรดปรานของใครบางคนนะครับนะแปลว่าจงเขียนชื่อสิ่งที่ชื่นชอบนะครับของใครบางคนข้อที่หนึ่งครับยูยูสเคมราคุณสามารถใช้กล้องถ่ายรูปนะครับในการที่จะ take this ในการที่จะผลิตสิ่งนี้ขึ้นมานั่นก็คือผลิตคำว่า photo ก็คือรูปภาพตัว P เขาเขียนให้แล้วนะครับแต่คุณครูเขียนซ้ำเข้าไปเราจะได้เห็นชัดเจนนะครับตอบว่า photo นะครับ you wear this นะครับคุณสวมใส่สิ่งนี้ around your neck รอบคอของคุณนะครับใส่อะไรครับรอบคอnecklace นะครับก็คือสร้อยคอนะครับนะไม่ใช่ผ้าพันคอนะในที่นี้คือสร้อยคอ you write about your everyday life นะครับคุณเขียนเกี่ยวกับชีวิตในทุกๆวันของคุณ in this book ลงในสมุดเล่มนี้เขาเรียกว่า diary นะครับคือสมุดบันทึกรายวันประจำวัน you can chat คุณสามารถคุยนะครับ text นะครับเขียนตัวหนังสือand use internet สามารถใช้อินเทอร์เน็ต with this ด้วยสิ่งนี้นั่นก็คือสมาร์ทโฟนนะครับเขาขึ้นต้นด้วยตัว S มาให้นะครับนะให้เราตอบคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว S นี่กระบวนการนะครับขึ้นต้นด้วยตัว D ขึ้นต้นด้วยตัว N นะครับเราก็เลยตอบสมาร์ทโฟนนะครับแปลว่าโทรศัพท์มือถือ you put this picture คุณนำนะครับภาพนี้ of a famous person ซึ่งเป็นภาพของคนที่มีชื่อเสียงup on นะครับเอาไปปิดไว้บนฝาผนังเขาเขียนตัว P มาให้ก็คือโปสเตอร์นั่นเอง your window นะครับ the time คุณก็สามารถที่จะรู้เวลาได้สม่ำเสมอเลยนะครับเมื่อคุณดูสิ่งนี้นั่นก็คือดูขึ้นต้นโดย W ก็คือดู watch ก็คือดูนาฬิกานั่นเองนะครับโอเคนะครับนะไปก็ C ต่อครับรวดเร็วเลยข้อ4
ให้ complete the sentences นะครับประโยคต่อไปนี้ด้วย a word from the box จากคำศัพท์ที่ให้ไว้ในรูปสี่เหลี่ยมนี้นะครับนำไปตอบข้อ1 นะครับ A พูดกับ B A บอกว่า young children นะครับเด็กหนุ่มทั่วไปนั้น are energetic เป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงกำยำ they don't stop moving นะครับพวกเขานั้นไม่หยุดการเคลื่อนไหวเลยนะครับนะซุกซนเพราะฉะนั้น B ก็เลยตอบว่า yes ใช่ and teacher แล้วก็คุณครู need to be so calm ต้องการที่จะให้เขาเงียบนะครับ calm แปลว่าเงียบหรือสงบนะครับแล้วก็ patient นะครับตัวนี้คือคำว่า patient นะครับซึ่งบางนิดหนึ่งตัวนี้นะครับ patient ซึ่งแปลว่าอดทนนะครับและครูก็ต้องอดทนกับเด็กพวกนั้นนะครับ with themนี่ข้อ2นะครับนี่หลังเลข1คือข้อ1หลังเลข2คือข้อ2พอมาข้อ3นะครับ A บอกว่า I love our brother's painting ฉันชอบภาพวาดของพี่ชายมากๆเลย He is so นะครับเขานั้นเป็นคน creative นะครับนะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เหลือเกิน B ก็เลยบอกว่า but this room is a disaster disaster เนี่ยแปลว่าภัยพิบัติภัยพิบัติในที่นี่หมายถึงว่ารกรุงรังนะครับนะคุณครูแปลให้ว่ารกมากนะครับนะแต่ห้องนี้เหมือนมีภัยพิบัติเกิดขึ้นนะครับหมายถึงว่า disaster ก็คือรกนะครับนะเพ่นพ่านไปหมดนะครับนะ there is paint and paper everywhere มีนะครับนะภาพวาดแล้วก็มีกระดาษอยู่ทุกที่เลยนะครับเพ่นพ่านไปหมดเอกเลยบอก it is true ใช่เลยห้องนี้นะครับเป็นพันมาก he is not very organized นะครับต้องตอบอย่างนี้เพราะเขาไม่ได้จัดการเก็บกวาดอะไรเลยนะครับแปลว่าอย่างนั้น นี่นะครับนะคำแปล you are so นะครับตอบ sociable นะครับก็คือคุณเป็นคนออกสังคมได้ดีเหลือเกิน you know คุณก็รู้know everyone คุณรู้จักทุกคนเลยนะครับ at the party ที่งานเลี้ยง B ก็เลยบอกว่า and you're the opposite แต่คุณนะครับมีความเป็นตรงกันข้ามเลยกับคนแรกนั่นก็คือ you're shy คุณเป็นคนขี้อายนะครับคนนี้เป็นคนออกสังคมแต่คนนี้เป็นคนขี้อายซึ่งมีความหมาย opposite ตรงกันข้ามนั่นเองข้อ6นะครับ A บอกว่า Why don't you come and play football with us tomorrow ทำไมคุณไม่มานะครับเป็นคำถามปฏิเสธเล่นฟุตบอลกับพวกเรานะครับพรุ่งนี้ B ก็เลยบอก No thanks ไม่หรอกครับขอบคุณมาก You know คุณก็รู้อยู่ว่า I am not a sporty man นะครับฉันไม่ใช่เป็นนักกีฬาหรือไม่ใช่เป็นคนที่ชอบเล่นกีฬานะครับนะ sporty man sporty person เนี่ยไม่ใช่คนที่ชอบกีฬานะครับโอเคครับไปข้อดีต่อข้อดีก็บอกว่า circle the correct word ให้วงกลมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด for เพื่อ each sentence แต่ละประโยค my cousin นะครับญาติของเรานั้นนะครับไปเล่น surfing every summer ทุกฤดูร้อนเล่น surfing นะครับเขาใช้ go นะครับนะ go surfing นะครับ go surfing ก็คือไปเล่น surfing นะครับข้อที่2 we นะครับ drama drama นี้เขาใช้ว่าดูนะครับนะดู drama แปลว่าแสดงละครเล่นละครพวกเราเล่นละคร and dance แล้วก็เต้นรำนะครับไปเรียนเต้นรำนะครับ dance classes ในวันเสาร์ฮาน่านะครับชื่อคน running นี่ใช้ go นะครับนะ goes running ไปวิ่งนะครับ every day ทุกๆวันในตอนเช้านะครับตอบ go นะครับข้อที่4 Bruno นะครับชื่อคน Bruno เล่นยูโดนะครับเล่นยูโดให้ใช้คำว่า does นะครับนะ does judo นะครับ after school หลังจากที่โรงเรียนเลิกทุกๆวันพฤหัสนะครับข้อที่6 I never ฉันไม่เคยเล่นวิดีโอเกมใช้ play นะครับนะ play วิดีโอเกมไม่เคยเล่นวิดีโอเกมในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับอ้อไม่ใช่วัน weekdayในวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับนะวันวีคเดย์ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ในวันวีคเดย์ก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับนะจันทร์ถึงศุกร์เขาเรียกว่าวีคเดย์นะครับไม่ใช่วีคเอนด์นะครับวีคเดย์
I usually นะครับช้อปปิ้งก็ใช้ go นะครับนะ go shopping go shopping ไปซื้ออะไรครับ for clothes ก็คือซื้อเสื้อผ้าซื้อกับใครครับ with my best friend ไปกับเพื่อนที่สนิทโอเคนะครับไปข้อ e ต่อนะข้อ e choose the best words for each page ให้เลือกนะครับคำศัพท์ที่ถูกต้องที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่างนะครับแปลว่าอย่างนั้นนะครับสำหรับแต่ละช่องว่างAdam is my best friend Adam เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันนะครับ We have different hobbies เรามีงานเดเรกที่แตกต่างกันนะครับ But แต่ว่า we get on ในที่นี้คือเราดำเนินได้ต่อไปนะครับดำเนินอะไรต่อไปครับ real well get together ก็คือเราเข้ากันได้ดีทุกๆอย่างเลยว่างั้นเถอะ I away meet นะครับฉันจะไปพบกับเขานะครับ meet out him ก็คือนัดกันไปพบข้างนอกนะครับนะไปครับไปพบกันที่ไหนครับหลังจากที่ after school โรงเรียนเลิกแล้ว and we walk home together แล้วเราก็เดินกลับบ้านด้วยกันสม่ำเสมอ we often เราบ่อยๆไปไหนครับ go out ก็ไปออกไปข้างนอกนะครับ at the weekend too ในวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยเหมือนกันsometimes บางครั้งนั้น we go to ก็ไปเฉยๆนะครับ to the cinema ก็ไปดูหนัง with friend ด้วยเพื่อนๆนะครับ and sometimes บางครั้ง we go for pizza ก็คือไปรับประทานพิซซ่ากับ our family กับครอบครัวของเรา when เมื่อ we are not together เมื่อเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับ we text ก็คือเขียนข้อความไปหากันนะครับ or chat หรือว่าโทรคุยกัน to